ลุ้นระทึกศาลรัฐธรรมนูญถกชี้ชะตาเศรษฐาหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ปมตั้งพิชิตการเมืองวันที่23พฤษภาคม2567 9:44 นปิดศาลรัฐธรรมนูญประชุมพิจารณารับหรือไม่รับคำร้อง40สว.ยื่นถอดถอนปมเสนอชื่อพิชิตเป็นรัฐมนตรีหรือไม่หากรับจะสั่งนายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่วันที่23พฤษภาคม2567ภายหลัง40สว.เข้าชื่อยื่นต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นำเสนอรายชื่อนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีก่อนที่นายพิชิตจะลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยวันนี้วันที่23พฤษภาคมเวลา 9:30 นมีการประชุมองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาจะรับคำร้องไว้วินิจฉัยหรือไม่หากรับคำร้องแล้วนำไปสู่คำสั่งให้นายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งกกต.โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กในหัวข้อลาออกแล้วจบไหมระบุว่าในใจของคนลาออกและคนที่อยากให้เขาลาออกคงอยู่ที่ลาออกแล้วจบตัดไฟต้นลมศาลจะได้ไม่รับคำร้องของ40สว.เศรษฐาก็ไม่เสี่ยงถูกสั่งให้ยุติปฏิบัติหน้าที่และไม่เสี่ยงถูกวินิจฉัยให้สิ้นสุดการเป็นนายกรัฐมนตรีเพียงแต่ไฟที่ดับนั้นเป็นไฟต้นลมหรือเป็นไฟลามทุ่งไปถึงไหนต่อไหนแล้วสิ่งที่เป็นประโยชน์จากกรณีการลาออกของคุณพิชิตเห็นได้ชัดว่ามีประการเดียวคือศาลไม่ต้องสั่งให้ยุติปฏิบัติหน้าที่เพราะเจ้าตัวลาออกไปแล้วแต่คำร้องและคำขออื่นๆยังคงมีเช่นเดิมคือ 1. คำร้องขอให้ความเป็นรัฐมนตรีของคุณเศรษฐาสิ้นสุดลงเนื่องจากทูลเกล้าทูลกระหม่อมแต่งตั้งคนที่รู้หรือควรจะรู้ว่ามีลักษณะต้องห้าม 2. คำขอให้ศาลสั่งคุณเศรษฐายุติปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยก็ยังคงอยู่ 3. คำร้องให้วินิจฉัยเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคุณพิชิตในประเด็นความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และจริยธรรมก็ยังคงอยู่ทั้ง 3 ประเด็นยังเป็นเรื่องที่ต้องลุ้นในวันที่23พฤษภาคมว่าศาลจะรับคำร้องหรือไม่ภาพกำปั้นที่ชูตอนเช้ากับภาพสองมือที่ชูหนังสือลาออกตอนบ่ายจะเห็นใบหน้าของพิชิตที่ยิ้มแย้มทั้งสองกรณีเพราะคนที่ต้องระทึกใจต่อจากนี้คือเศรษฐาทวีสินไม่ใช่พิชิตเพราะพิชิตชื่นบานไปแล้ว เมรัชนกพลิกท้ายสาวอินโดนีเซียร่วมแบดมาเลเซียมาสเตอร์สกีฬาวันที่23พฤษภาคม2567 13:44 นการแข่งขันแบดมินตันรายการ HSBC BWF World Tour Super 500 มาเลเซียมาสเตอร์2024ระหว่าง 21-26 พฤษภาคมนี้ที่สนามเอเชียต้าอารีนากรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในรอบ16คนสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ13ของโลกและมือวางอันดับ4ของรายการลงสนามพบกับปูตรีกุสุมาวาดานี่มือ35ของโลกจากอินโดนีเซียผลปรากฏว่าเมรัชนกพลิกไพ่ให้กับสาวจากอินโดนีเซียแบบน่าเสียดาย 0-2 เกม 19-21 และ 19-21 ตกรอบศึกมาเลเซียมาสเตอร์สด้านครีนบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มือ20ของโลกเอาชนะโกจินเหวยมือ33ของโลกจากมาเลเซีย 2-0 เกม 21-10 และ 21-14 ผ่านเข้ารอบต่อไปขณะที่หมิว
พรปวีช่อชูวงมือ19ของโลกแพ้ให้กับเกาฟางเจียมือ32ของโลกจากจีน 0-2 เกม 19-21 และ 20-22 ตกรอบไปเช่นกันขอบคุณภาพจาก Facebook Badminton Association of Thailand สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย แก้กม.ประชามติ6ประเด็นชงคณะรัฐมนตรีอังคารหน้าเปิดไทม์ไลน์ทำประชามติแก้256การเมืองวันที่23พฤษภาคม2567 12:05 นิกรเผยรัฐบาลแก้กม.ประชามติ6ประเด็นชงเข้าคณะรัฐมนตรีอังคารหน้าทันส่งให้สภาวันที่18มิถุนายนเปิดไทม์ไลน์ทำประชามติครั้งแรกปลายปี67ก่อนลุยแก้ม 0.256 พร้อมทำประชามติรอบ2กุมภาพันธ์68มั่นใจได้รัฐธรรมนูญใหม่สมัยรัฐสภาปัจจุบันเมื่อเวลา 10:30 นวันที่23พฤษภาคม2567ที่รัฐสภานายนิกรจำนงโฆษกคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560แถลงว่าคณะกรรมการได้พิจารณาเนื้อหาการเสนอแก้ไขพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติฉบับที่พ.ศ.ของรัฐบาลเบื้องต้นได้จัดทำเนื้อหาเสร็จและเตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติในวันที่28พฤษภาคมเชื่อว่าจะเสนอทันเข้าร่วมพิจารณาของสภาสมัยวิสามัญในวันที่18มิถุนายนนี้สำหรับหลักการสำคัญของร่างงบ.ร.บ.ประชามติของรัฐบาลนั้นมีการแก้ไขเนื้อหามี6ประเด็นคือ 1. กำหนดให้การออกเสียงประชามติเป็นวันเดียวกันกับการเลือกตั้งส.ส.ทั่วไปหรือเลือกตั้งท้องถิ่นเนื่องจากดำรงตำแหน่งครบวาระ 2. เพิ่มช่องทางการออกเสียงสามารถทำผ่านบัตรออกเสียงหรือไปรษณีย์เครื่องออกเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือวิธีอื่นโดยเขตออกเสียงสามารถใช้วิธีเดียวกันหรือหลายวิธีได้ 3. แก้ไขเกณฑ์ว่าด้วยการผ่านประชามติให้ใช้เสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงโดยคะแนนเสียงข้างมากดังกล่าวต้องสูงกว่าคะแนนเสียงที่ไม่แสดงความเห็นในเรื่องที่ออกเสียงประชามติหรือโหวตโน4ให้กกต.เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนประชามติอย่างทั่วถึงและให้มีการแสดงความเห็นอย่างอิสระเท่าเทียมทั้งผู้ที่เห็นชอบและไม่เห็นชอบกับเรื่องที่จัดทำประชามติทั้งนี้เพื่อแก้ไขประเด็นที่เคยเป็นปัญหากรณีที่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยไม่มีช่องทางการแสดงความเห็น 5. ให้กกต.กำหนดเขตออกเสียงที่สามารถใช้เขตประเทศเขตจังหวัดเขตอำเภอเขตเทศบาลเขตตำบลเขตหมู่บ้านหรือเขตอื่นเป็นเขตออกเสียงได้6ให้ใช้หน่วยเลือกตั้งเดียวกันกับการเลือกตั้งส.ส.ทั่วไปหรือเลือกตั้งท้องถิ่นกรณีที่ครบวาระได้ผมเชื่อว่าคณะรัฐมนตรีจะส่งร่างแก้ไขกฎหมายประชามติต่อสภาได้ทันสมัยประชุมวิสามัญวาระแรกวันที่18มิถุนายนเชื่อว่าการพิจารณาจะเป็นไปด้วยดีก่อนตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาให้เสร็จภายในกรอบ45วันโดยไม่มีปัญหาเพราะฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้คุยร่วมกันแล้วและไม่มีขัดแย้งจากนั้นพิจารณาวาระ 2-3 จะทำได้ช่วงปลายเดือนกคก่อนส่งให้สว.พิจารณาโดยใช้เวลา1เดือนและคาดว่าจะเสร็จในเดือนสิงหาคมนายนิกรกล่าวเมื่อถามว่าไทม์ไลน์ของการออกเสียงประชามติต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเป็นอย่างไรบ้างนายนิกรกล่าวว่าหลังจากแก้ไขกฎหมายประชามติเสร็จและประกาศใช้จะกำหนดวันออกเสียงประชามติโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.อีกครั้งต่อการออกเสียงประชามติตามคำถามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว
ทั้งนี้ยังกำหนดไม่ได้เนื่องจากต้องรอการพิจารณาของสภาให้เสร็จก่อนอย่างไรก็ตามหากจะเร่งการทำให้เสร็จการออกเสียงประชามติครั้งแรกอาจจะเกิดขึ้นในปลายปี2567เมื่อผ่านแล้วจะเข้าสู่กระบวนการแก้มาตรา256ว่าด้วยกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เบื้องต้นคาดว่าจะทำได้เสร็จและนำไปออกเสียงประชามติครั้งที่2ทันกับการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งใหญ่ในเดือนกุมภาพันธ์68ซึ่งตนเชื่อว่าในสมัยรัฐสภาปัจจุบันจะได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เมื่อถามว่ามีโอกาสทบทวนคำถามที่นำไปออกเสียงประชามติหรือไม่นายนิกรว่าทำไม่ได้เพราะคณะรัฐมนตรีออกเป็นมติแล้วอีกทั้งตนมองว่าในประเด็นการแก้ไขหมวด1และหมวด2หากจะแก้ไขควรทำประชามติเป็นการเฉพาะเรื่องอีกครั้งโดยไม่ควรนำมารวมกับการรื้อใหญ่เพื่อทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แม้การเว้นการแก้ไขหมวด1หมวด2จะเป็นปัญหาบ้างแต่หากไม่เว้นเชื่อว่าจะมีปัญหามากกว่า